ผู้ชมฮะก็มาปิดท้ายกันเนี่ยนะครับการบ้านการเมืองเราก็ยังเห็นว่ามันยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะฮะถึงแม้ว่าปัญหาตอนนี้อยากให้พื้นที่ข่าวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนและการสะท้อนการแก้ปัญหาลงมาในพื้นที่หลายจุดคุณภาสิทธิ์กับผมมาอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าหมู่บ้านเล็กๆในเกาะหมากขณะนี้เนี่ยหลายจุดหลายหมู่บ้านหลายตำบลมารวมตัวกันมาร้องบอกกล่าวเรื่องทุกข์ยากของพวกเขาคุณภาสิทธิ์นี่เต็มไปหมดเลยนะฮะมีหลักฐานมีเอกสารมีอะไรมาให้เรากันเพียบเลยส่วนใหญ่ความเดือดร้อนทั้งนั้นนะครับก็มาบรรเทาเบาบางกันก็แล้วกันเนี่ยนะฮะครับการเมืองไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกก็บอกว่าจะปรับครม.โดยเร็วซึ่งคาดหมายอันนี้คาดหมายว่าน่าจะก่อนท่านเดินทางไปจีนวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวก็คือคุณสุเทพด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยกรณีของ2รัฐมนตรีท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าถ้าจะลงส.ส.ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยฟังดูครับเกณฑ์สถานเดินหรือเปล่าไปส่งพรรคที่ปัดเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าในส่วนพรรคอื่นไม่ทราบว่าเขาจะดำเนินการยังไงสังคมอยากจะให้ฝากคุณชีวิตต่อไปด้วยอะค่ะยังไม่มีพรรคไหนเสนออะไรมาเลยครับแล้วเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่จะปรับเดียวพรรคเดียวก่อนครับก็จะดูแลเรื่องตำแหน่งรองนายกครับได้เมื่อไหร่คะสัปดาห์หน้าก็เร็วๆนี้ครับประชุมครม.ได้เลยเร็วๆนี้ครับตกลงเมื่อวานที่ท่านคุณสุเทพไปคุยกับก็เห็นบอกว่าได้ทำความเข้าใจกันครับแล้วเขาบอกว่าจะใช้มาติดพรรคก็คือไม่ทราบไม่ทราบไม่ลาออกนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะท่านนายกอะไรครับหมายถึงว่าไม่ลาถ้าลงส.ส.ก็ควรจะลาครับแต่ถ้ายืนยันไม่ลาออกถ้ายืนยันใช่ไหมติดพรรคไม่ลาออกก็ยังไม่ทราบเลยครับใครจะสมัครไม่สมัครนะครับออกไม่ออกก็เดี๋ยวดูตามความเป็นจริงครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านนายกก็ย้ำเนี่ยนะว่าในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ถึงแม้ว่าส่วนตัวท่านจะไม่เห็นด้วยในบางประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณภาสิทธิ์ฮะครับแต่ก็ในเมื่อเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์และขณะที่คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาเสนอมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีสนธิสัญญาที่ต้องเข้าสภาครับซึ่งบางทีมันมากจนเป็นอุปสรรคกับเรื่องระบบเลือกตั้งประชาธิปัตย์วันก่อนแสดงความคิดความเห็นกันว่าแก้ทำไมทำไมต้องแก้พรรครัฐบาลก็มองแปลกๆว่าเอ้าตกลงประชาธิปัตย์จะเอายังไงครับถ้าไปถามพรรคเพื่อไทยนี่บอกเลยปาหี่ระดับชาติแต่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมฮะว่าครม.จะพิจารณา2ประเด็นนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าวันอังคารซึ่งคณะกรรมการที่พิจารณาเขาพิจารณามาแล้วเป็นคณะกรรมการที่เป็นคนกลางหลายฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งส่วนตัวท่านนายกเองก็บอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยบางประเด็นแต่ต้องยอมรับและในฐานะหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็จะทำความเข้าใจกับส.ส.ในพรรคนะฮะนี่เป็นเสียงจากนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ย้ำเนี่ยนะฮะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญมันก็เลยเป็นประเด็นในทำนองว่าที่ไปคุยกันวันก่อนครับต่างฝ่ายต่างปฏิเสธนะฮะจะเป็นรองนายกว่าที่รองนายกสุเทพหรือจะเป็นท่านอดีตนายกบรรหารคุณเดวินชิดชอบบอกในทำนองว่ามาแค่แสดงความยินดีเจียปึงเจียปึงทำความเข้าใจกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีแหล่งข่าวรายงานออกมานะครับว่าการพูดคุยกินข้าวกันครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณสุเทพก็ได้ให้เงื่อนไขนะครับโดยบอกว่าอยากจะให้ท่าน2รัฐมนตรีเนี่ยลาออกก่อนที่จะมาลงสมัครส.ส.จะได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันโดยที่จะคงโควต้ารัฐมนตรีไว้ให้แต่ทางฝั่งของคุณบรรหารกับคุณเนวินก็บอกว่าขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอยากให้ท่านนายกยืนยันตรงนี้ว่าแก้รัฐธรรมนูญใน2ประเด็นนั่นน่ะสิฮะก็กลายเป็นประเด็นต่อรองได้ยังไงผมแล้วก็งงๆ นะฮะก็การเมืองสงบเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมฮะที่กรุงเทพ